สวัสดีค่ะนัดมาริษาค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเคล็ดลับนักร้องนะคะรายการที่จะนาเคล็ดลับดีๆในการร้องเพลงเนี่ยมาฝากทุกท่านพบกันไดในทุกๆวันนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงโดยประมาณค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะหนูก็จะนําวิธีการร้องเพลงในผลงานเพลงต่างๆในบทเพลงต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้กับทุกท่านรายละเอียดที่หนูนํามาบอกทุกท่านหรือมาแนะนําทุกท่านเนี่ยเป็นเหมือนเบื้องต้น พื้นฐานนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในการร้องเพลงของตนเองได้ค่ะถ้าทุกท่านดูไลฟ์หนูหรือว่าดูคลิปในการสอนร well ้องเพลงของหนูเนี่ยแล้วเห็นว่าเออมีตําแหน่งนี้ที่มีอาการเหมือนที่หนูบอกก็สามารถปรับใช้นะคะสามารถนําสิ่งที่หนูบอกเนี่ยไปปรับใช้ไปฝึกไปแก้ไขได้ก็เน้นย้ำตรงนี้นะคะเป็นหนืวนวิธีการเบื้องต้นคะ่ะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วอยากให้เอาไปปรับใช้ได้จริงๆด้วยนะคะ ซึ่งในแต่ละเพลงค่ะเราก็จะมาดูนะคะว่าคําไหนเนี่ยที่อันตรายบ้างนะคะหรือคําไหนเนี่ยควรที่จะร้องแบบไหนมีช้อยแบบไหนหรือต้องใช้เสียงลักษณะไหนประมาณไหนนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในการร้องเพลงของเราไอสิ่งที่หนูพูดเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเนาะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเบื้องต้นใช้เสียงประมาณนี้นะคะถ้าจะแก้ไขแก้ไขประมาณนี้แต่มันก็จะมีช้อยที่เป็นออปชั่นเสริมนะคะ ออปชันเสริมเช่นลูกไล้ลูกสะบัดหรือการใช้เอื้อนในรูปแบบต่างๆซึ่งออปชันเสริมพวกนี้เราสามารถฝึกเพิ่มเติมได้เช่นโอ้คนนี้ร้องเพลงนี้เรามีลูกนี้ออกมาอุณาสนใจเราก็สามารถฝึกตามได้นะคะสำหรับผลงานเพลงที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเพลงรักเอ๋ยรักข้านะเป็นหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่นักเรียนหนูก็ใช้เรียนเหมือนกันนะคะเพลงนี้มาค่ะดูรายละเอียดกันนะคะรักตัวแรกเลยค่ะ รักรักรักจะไม่ได้ลงเสียงแบบรักอย่างนี้นะคะใช้วิธีการแตะเอาก็พอนะคะรักรักรักอยไออตัวเออยค่ะจะเล่นเป็นเอยหรือจะเป็นรักไอยแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่เสียงจะต้องเอาไปเอ่ยข้างบนนะคะบางคนอาจจะแบบอะไรเอ่ยไปข้างบนบนไหนคือเหมือนเอจะมาจบเสียงนี้นะคะ <c oughs> นี่รักเอยนะคะคือ <c oughs> จังหวะที่เราจะเล่นเสียงคําเมื่อเอ่ยเนี่ยมันเล่นได้หลายลักษณะนะคะซึ่งอย่างที่หนูบอกสมมติหนูร้องรอบแรกหนูอาจจะร้องอีกแบบหนึง่งหนูร้องรอบที่สองหนูอาจจะร้องอีกแบบหนึง่งก็ได้นะคะไม่มีตายตัวนะ เช่นอาจจะร้องเป็นรักเอ๋ยรักข้าหรือรอบที่สองอาจจะร้องเป็นรักเอ๋ยรักข้าหรือรอบที่สามอาจจะร้องเป็นรักเอ๋ยแบบนี้ก็ได้ใช้ได้นะคะเป็นวิธีการไหนก็ได้เอาที่เราถนัดหรือว่าจังหวะนั้นที่เราลองแล้วเรานึกได้นะคะก็จัดเลยนะคะเอาแค่ว่าไม่ผิดไม่เพี้ยนก็ถือว่าโอเคนะ,คะรักเอ๋ย ต้องมาถึงเสียงนี้นะคะเสียงมาม้วนเก็บข้างบนนะคะรักเอรักค่ารักตัวรักอันนี้ต้องปิดเสียงที่จมูกนะคะรักค่าตัวค่าโยนค่ะคิดคิดก็แตะคะ่ะคิดยิง ยิงเสียงสุดท้ายจะมารู้สึกที่จมูกเหมือนกันค่ะคิดยิงเหมือนคำว่าเหมือนค่ะไปที่จมูกเหมือนกันนะคะเหมือนผาผาอย่าลืมใช้ลมนะคะผาอย่าลงเป็น พาเหมือนพาเหมือนพาแบบนี้นะคะค่อยๆวางค่อยๆแตะรักรักยิ่งเหมือนพาหวันให้ตัวให้อ่ะค่ะให้นะ,ะเดี๋ยวรักหวันให้เดี๋ยวรักก็ชื่นชื่นกด เสียงอ่าให้ลงชื่นด้วยนะคะเดี๋ยวรักก็ชื่นให้ลงอื่นให้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรักก็จากไปไกลทิ้งๆเสียงก็พอนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวรักก็จากไปไกลถ้าไม่ทิ้งเสียงก็จะเป็นเดี๋ยวรักก็จากไปไกลเหมือนอารมณ์แบบประคองยาวๆนะคะซึ่งหนูก็คิดว่าทิ้งเสียงก็น่าจะเพียงพอค่ะเพราะว่าคําต่อไปก็เหมือนรอต่อคิดอยู่แล้วด้วยนะคะไม่เคยสดใสนะคะ ไม่เคยสดใสจีรังรังจะรู้สึกที่จมูกนะไม่เคยสดใสจีรังบางคนอาจจะร้องเป็นใสใสีใสก็มีนะคะ ไม่เคยสดใสจีรังสดใสจีรังไม่เคยสดใสจีรังแบบนี้ก็ได้นะคะรักร้องเหมือนกัน,นะคะ่ะรักเอ๋ยรักข้าข้าแบบนี้ก็ได้นะคะ ค่ะรักเอย๋ยรักค่าอันนี้ไม่ต้องร้องตามหนูก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรียบกว่านี้ก็ได้รักเอย๋ยแบบนี้ก็ได้นะ,ะรักค่าปิดเสียงเหมือนตัวแรกเลยค่ะถ้าท่อนแรกเราเคลียร์ได้ดีค่ะท่อนต,อต่อไปจะดีขึ้นในวิธีการเดียวกันหรือวิธีการใกล้เคียงนะคะ ครั้งแรกแรกแรกครั้งแรกครั้งครั้งทะลุจมูกนะคะคำว่าครั้งครั้งแรกครั้งแรกแต่จะเร็วนะคะครั้งมันจะไม่เออจะไม่ใช่เป็นการแบบไปช้านะจะไปเร็วนะคำนี้จะไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะแต่จะเป็นครั้งแรก ตำแหน่งพวกนี้คือมันเล็กมากอะเล็กชน,นิดที่ว่าอาจจะไม่มีใครมาพูดถึงก็ได้แต่หนูเนี่ยในฐานะคนที่จะต้องมาสื่อสารให้กับทุกคนอะอย่างหนูเองได้ร้องเพลงนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเจอตำแหน่งที่ว่าถ้าเกิดร้องอีกแบบหนึง่งมันจะทัศติดเนี่ยมันจะติดยังไงแล้วถ้าจะแก้เนี่ยมันจะต้องแก้อย่างไงนะคะประมาณนั้นนะคะคือมันเล็กมากๆนะคะคือถ้าฟังทั่วไปเนี่ยเราแทบจะฟังไม่ออกนะคะแต่อันนั้นคือหน้าที่ของหนูนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เคลียร์หรือว่าได้ผ่านเอ่อ ปัญหาใดก็ตามที่เวลาเราร้องเพลงแล้วติดในเพลงค่ะหนอยากจะเคลียร์ตรงนั้นให้ทุกคนครั้งแรกครั้งครั้งครั้งแรกนะฮะรักมาตัวรักค่ะบางคนอาจจะร้องเป็นรักบางคนอาจจะร้องเป็นรักเลือกได้นะฮะรักมาเหมือนดังพากา เหมือนดังผักกาสพรั่งพรังเหมือนหวนให้อ่ะค่ะม้วนลงมาด้วยนะคะดูรักเจ้าช่างช่าง ดูรักเจ้าช่างจริงจังคำว่าแสนเล่นได้นะคะบางคนอาจจะร้องเป็นแสนชื้นชุ่มชํานะคะคือถ้าลากตัวแสนตัวอื่นๆต้องกระชับค่ะจัดสัดส่วนนะคะจะยาวเท่ากันหมดไม่ได้หรือถ้าจะสั้นเลยมันก็อาจจะดูไม่เพราะนะคะถ้ามองเป็นเรื่องสีสันนะคะให้มีลูกล่อลูกชนสักนิดหนึงนะคะแสนชื้นชุ่มชําหรือ แสนชื่นชุ่มชําหรือแสนชื่นชุ่มชําได้หมดนะคะประดังแสกมนทีคลังตัวคลังค่ะแสกมนทีคลังคลัง แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแสกมนทีคลังอาจินก็ได้นะคะจะม้วนขึ้นไปเฉยๆก็ได้เหมือนกันคล้ายกับคำว่าใสนะคะคลังใสนะคะเหมือนกันอย่าเฉยตัวเฉยค่ะรักรักคำว่ารักในเพลงนี้นะคะไม่ต้องลงหนักนะคะลงแตะก็พอรักเอ่ยรักจงอย่าเฉย นะคะตัวเฉยนะเอาขึ้นไปเลยนะคะถ้าเราลงเสียงหนักทุกคาใช่ไหมคะไอประโยคที่หนูว่าเนะี่ยมันจะส่งผลถึงคําว่าเฉยด้วยโดยธรรมชาติคะ่ะเราจะก๊อปปี้นะคะวิธีการร้องเนี่ยไอตัวก่อนหน้าเราจะไม่นึกถึงเรื่องที่ไกลตัวนะคะเวลาร้องเพลงเนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องที่ใก,กล้ตัวเบ่อเฉยเรมไกลมันจะไปตามๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะ,ะว่าทําไมเราถึงต้องร้องแตะเสียงนะคะ รักเจ้าโปรดเห็นจมูกค่ะตัวเห็นรักเจ้าโปรห็นเห็นเห็นเห็น,หนดวงใจหวนให้ให้โยนค่ะทวินจมูกเลยค่ะทวิน ตัวน้ำค่ะระวังอั้นถ้าอั้นจะเป็นน้ำ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 ปึกปึกปึกที่คอนะคะเพราะฉะนั้นไม่เชียร์ค่ะเชียร์เป็นน้ำ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 ,นำ าเราจั่วแรกดีเนตัวหลังๆประโยคต่อๆไปที่เราจะเชื่อมเสียงมันจะสวยขึ้นด้วยค่ะมันจะ,ะพลิ้วมากขึ้นด้วยนะคะน้ำตาร่วงรินท่วมฟ้าท่วมดินน้ำตารลวงรินท่วมฟ้าท่วมดินทั่วท่วมดิน ปิดคำแด้วนะท่วมเสียงสุดท้ายจะมารู้สึกที่จมูกค่ะดินไม่อยากจะกินจะนอนเหมือนกันค่ะอันแรกร้องยังไงนะคะอันต่อๆไปก็ร้องประมาณนั้นค่ะร้องมันเหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดร้องไปเรื่อยๆแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะลองร้องแบบอื่นๆก็ทำได้เช่นกันนะคะ แต่ว่าเบื้องต้นทําไมหนูถึงบอกว่าสามารถร้องเหมือนกันได้คือ,อมันง่ายต่อการที่เราจะจดจําเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่าถ้าเกิดได้ท่อนแรกนะคะท่อนอื่นๆจะดีขึ้นรักอย๋ยรับคคาเคล้ควเคล้วด้วยด้วยโยนนะคะด้วยตัวน้ำค่ะบางคนอาจจะร้องเป็นเคล้าด้วยน้ําตา เหมือนแตะแล้วคําจะไม่เต็มคําด้วยนะคะเคล้าด้วยน้ําตาบางคนอาจจะร้องเป็นเคล้าด้วยน้ําตาก็มีนะคะเลือกได้เลยนะคะหรือน้ํพาพึ่งพ้าพึ่งผ้าพึ่งคะ่ะปิดคำนะพะึะ่งจะรู้สึกที่จมูกค,ค่ะนี้พึ่งผ้าพึ่งพ้า ใจออนบางครั้งรักเจ้าครั้งปิดคำนะคะเอาให้ออกเป็นครั้งนะ,ะบางครั้งรักเจ้ารุมบางคนอาจจะร้องเป็นคำว่ารุมค่ะบางคนอาจจะร้องเป็นรุมร้อนบางคนอาจจะร้องเป็นบางครั้งรักเจ้ารุมรอน บางคนอาจจะร้องเป็นรุมร้อนได้เหมือนกันนะเอาที่ชอบชอบนะตัวร้อนเนี่ยเล่นแน่ๆนะร้อนเดี๋ยวรักก็จากก็จรเดี๋ยวรักรักรักแต่ก็พอนะรักรักเดี๋ยวรักก็จากก็จรบางคนอาจจะร้องเป็นสั้นกว่านี้อีกก็มีนะเดี๋ยวรักเดี๋ยวรักก็จากก็จรแบบนี้ก็มี นะคะค <an> <t ose> เดี๋ยวเราก,ก็จะก่อจรอ,อกเอ๋ยเอ๋ยปิดเอ๋ยนะคะออกเอ๋ยนะคะอกเอ๋ยสะท้อนตัวท้อน,นะคะ่ะสะท้อนตำแหน่งนี้ถ้าภาษาเรียกหนูเนี่ยหนูจะเรียกว่าตีเสียงนะคะคือตีเนี่ยให้นึกถึงง,ง่ายๆค่ะเหม,มือนเราตี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 ต,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 ตีไม่ยอมหลงสักที อกเอ๋ยสะท้อนเนี่ยค่ะเหมือนอันนี้ประมาณเนี้ยค่ะสะท้อนสะท้อนนะะดวงใจเลี้ยงลมนะคะถ้ามีช้อยที่เรียบกว่านี้ไหมก็จะอาจจะเป็น อกเอ๋ยสะท้อนลูกเดียวค่ะอกเอ๋ยสะท้อนเหมือนสะบัดไปทีเดียวนะคะอกเอ๋ยสะท้อนดวงใจสะท้อนดวงใจ สนดวงใจก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับผลงานเพลงรักเอ๋ยรักค่าก็ลองนำวิธีการต่างๆที่หนูได้แนะนำไปเนี่ยลองไปฝึกลองไปปรับใช้กันดูนะคะทางใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอฝากรายการเคล็ดลับนักร้องด้วยนะคะรายการที่จะนาเคล็ดลับในการร้องเพลงดีๆมาฝากทุกท่านถือว่าเป็นวิธีการเบื้องต้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการร้องเพลงของทุกท่านเนี่ยให้โปรง่งให้โล่งสบายมากขึ้นนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะถูกอกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ YouTube <c oughs> ก็สามารถกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนูนะคะในการทำไลฟ์ทำคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ